สวัสดีครับผมเบนซ์ครับจากช่องวิดีโอป้านะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับผมจะมาทำคลิปอวดกึ่งรีวิวครับผมเพราะว่าเราซื้อของเข้าบ้านนะฮะก็อยากจะมารีวิวก่อนที่จะใช้งานจริงนะครับและที่เราจะมาแกะกล่องรีวิวกันให้ดูในวันนี้นะครับก็คือเจ้านี่เลยแป๊บหนึ่งมันอยู่ไกลมาแล้วครับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นท็อปเปอร์ตัวใหม่นะครับจากโชวะนั่นเองนะฮะซึ่งก่อนอันนี้ผมได้ใช้เป็นหมอนพิงหลังสลบเหมือดนะครับแล้วก็หมอนเต่าสลบเหมือดนั่นเองนะครับใครยังไม่ได้ดูกลับไปดูได้เลยนะครับมาเราไม่รอช้าดีกว่าเดี๋ยวเราไปแกะดูข้างในกันเลยครับเฮ้ยยังมีอีกในกล่องก็ยังมีตัวปอกของท็อปเปอร์ให้ด้วยนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ก็จะกันไรฝุ่นแล้วก็ทำให้ท็อปเปอร์ของเราทำความสะอาดได้ง่ายไปยิ่งขึ้นนะครับเมื่อกี้เราแกะตัวปอกของท็อปเปอร์ไปแล้วเดี๋ยวเรามาแกะตัวท็อปเปอร์กันบ้างดีกว่ามาตามสไตล์เลยครับเขาก็จะมีการแพ็คเป็นถุงผ้ามาอีกทีนึงนะครับหรูหรามากเลยซึ่งข้อดีของเขาก็คือเราสามารถเอามานอนปูกับพื้นได้เลยห้องแบบคลีนๆเนี่ยแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะครับก็สามารถนอนได้หรือสำหรับใครที่มีฟูกเก่านะครับอาจจะเสียทรงไปแล้วนอนไม่สบายนะครับก็ซื้อเจ้าตัวเนี้ยมาปูทับนะครับก็สามารถที่จะนอนสบายขึ้นนะครับเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีนะครับในการระบายอากาศนะฮะและที่แตกต่างจากที่นอนทั่วไปเลยก็คือเขาใช้วัสดุที่เรียกว่าแอร์เวฟครับพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำมากๆและข้อดีของเขานะครับก็คือการคืนตัวได้ดีทนทานแล้วก็รองรับสรีระการกระจายน้ำหนักของเราได้ดีมากๆตัวผ้าปูของท็อปเปอร์โชวะเขานะครับก็จะเป็นผ้าปูแบบเทนเซลเส้นผ้าออร์แกนิกเกรดพรีเมียมทำให้นอนแล้วรู้สึกเย็นสบายแถมอ่อนโยนต่อผิวด้วยเหมาะสำหรับคนที่แพ้ง่ายนะครับสามารถถอดออกมาทำความสะอาดล้างน้ำได้ง่ายๆแบบนี้เลยและนี่ก็คือคู่มือการใช้งานของเขานะครับก็จะมีวิธีการใช้งานบอกนะครับรายละเอียดต่างๆการดูแลรักษาก็จะมีบอกในนี้หมดเลยนะครับสามารถเข้าไปอ่านได้ตามนี้นะครับหรือว่าใครที่ต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาได้นะครับถือว่าเป็นท็อปเปอร์ที่นอนสบายทุกท่วงท่าจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนอนจริงนอนเล่นก็สบายสุดๆเลยครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปป้ายยาคลิปนี้นะครับก็เป็นการรีวิวนิดๆหน่อยๆนะครับช่วงนี้ก็สนุกกับการแต่งบ้านมากนะครับก็ได้ท็อปเปอร์ตัวใหม่นะครับก็ถือโอกาสแต่งห้องใหม่ซะเลยนะครับส่วนตัวก็รู้สึกชอบมากๆนะครับหลังจากมีท็อปเปอร์ตัวนี้เข้ามาเสริมนะครับก็ทำให้ที่นอนเก่าของเราเนี่ยที่มันนุ่มนะครับมีความแน่นมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้เวลานอนเนี่ยรู้สึกสบายตื่นมาไม่ปวดหลังได้นอนหลับเต็มอิ่มมากขึ้นตื่นมาก็สดชื่นมากๆหากใครสนใจก็เข้าไปที่เว็บไซต์ที่ผมแปะไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ไปด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ